لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق จะต้องไม่มีการเชื่อฟังต่อสิ่งถูกสร้างในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์คือผู้สร้างนะครับ يعني نحن في هذا البلد مثلا يجب علينا السمع والطاعة อย่างเช่นครับพวกเราที่อยู่ในประเทศนี้อยู่ในบ้านเมืองนี้นะครับจำเป็นที่ต้องมีการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจผู้นำในสิ่งที่ไม่ขัดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่มีพฤติกรรมการด่าทอการว่าร้ายต่อผู้นำต่อนายกรัฐมนตรีเราจะต้องทำไงครับขอดุอาจากอัลลอฮฺให้เขานี่ได้ทำสิ่งที่ดีๆและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานฮิดายะห์ทางนำให้แก่เขาวัตตาฟิลมะอรูฟลาฟิลมะอศิยะห์และเราจะต้องเชื่อฟังต่ออะต่อผู้นำของเราเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะเป็นกาเฟรในสิ่งที่เป็นความดีไม่ใช่สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์